กำลังรับฟังรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writer ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ฟังครับนักเขียนที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับหทัยสินธุสินธุหทัยเจ้าของผลงานเล่มล่าสุดซึ่งเป็นบทกวีที่มีชื่อว่าปลายที่ว่ายทวนฟ้าจึงตกลงมาพร้อมฝนนะครับวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับพุ่นไก่หทัยสินธุครับว่าเส้นทางของการอ่านการเขียนของเขาเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงการทำงานในส่วนที่เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องของละครต่างๆนานานะครับและที่สำคัญครับคุณไก่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะออกผลงานชิ้นต่อไปอีกหรือยังนะครับมีแนวคิดที่จะขยายผลงานออกไปในรูปแบบอื่นๆอีกหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้ครับเราจะได้ฟังจากคุณไก่หทัยสินธุซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับขอบพระคุณทางอาจารย์และก็สมาคมนักเขียนทางรายการด้วยเหมือนกันครับครับผมขอบพระคุณจริงๆครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงผลงานชิ้นอื่นๆรวมถึงผลงานชิ้นล่าสุดที่ว่าเนี่ยนะครับอยากจะถามคุณไก่เหมือนกับนักเขียนทุกคนที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในการของเรานั่นก็คือว่าเราเริ่มต้นเส้นทางการอ่านการเขียนของเราอย่างไรครับผมเริ่มต้นจากการฟังเรื่องเล่าครับครับที่หนึ่งครับเพราะว่าผมเติบโตมาในทันในยุคที่เปลี่ยนผ่านครับตอนผมอายุ10ขวบคือเสาไฟฟ้าเสาแรกเริ่มมาตั้ง oh. เริ่มมาขุดหลุมเริ่มมีเสาไฟฟ้าครั้งแรกครับแต่ว่าจำความได้ความรื่นรมเดียวที่เรามีในบ้านเราก็คือในหมู่บ้านของเราก็คือเรื่องเล่าผมเติบโตทันบรรยากาศของการฟังเรื่องเล่าจากคนนั้นคนนี้ครับมีฟังเรื่องเล่าจากตาซึ่งเป็นหมอลำครับผมฟังเรื่องเล่าจากปู่ซึ่งเป็นนักเล่านิทานนะครับฟังเรื่องเล่าจากพ่อซึ่งเป็นนักเดินทางเพราะว่าพ่อไปขายแรงงานเนาะสมัยนั้นเขาไปขายแรงงานกันที่ตะวันออกกลางครับผมเวลาที่พ่อกลับมานะครับเวลาที่พ่อกลับมาที่บ้านก็จะมีคนมาล้อมวงอาจจะดื่มน้ำชาที่เป็นขยะเรียกว่าต้มยาต้มน้ำร้อนแล้วก็ล้อมวงหรือในวงข้าววงทางกับข้าวด้วยกันทุกคนก็จะมาล้อมวงกันแล้วก็จะมีพ่อที่คอยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้การเดินทางของพ่อบรรยากาศของตะวันออกกลางเล่ากันมาให้คนได้ฟังครับแล้วก็พอเริ่มมีเทปคาสเซ็ตใช่ต่อมาก็เป็นมีเทปคาสเซ็ตพ่อก็อัดเสียงตัวเองใส่เทปมาครับอัดเสียงตัวเองใส่เทปแล้วก็ส่งมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ที่บ้านฟังก็จะเห็นบรรยากาศว่ามีคนหลายคนมาล้อมวงที่เทปนั้นแล้วก็มาฟังว่าพ่อพูดเรื่องอะไรมีพ่อพูดถึงตัวเองไหมแถมในขณะที่พูดก็จะมีบรรยากาศการตอบโต้กันครับผมทั้งที่ว่าพ่ออยู่ที่โน่นแต่พูดถึงคนที่นี่ไม่สามารถสื่อสารกันได้เหมือนโทรศัพท์ผมจำได้ว่าเช่นพ่อจะพูดว่าลุงคมีลุงแคนให้ดูแลหลานด้วยนะลุงคมีซึ่งนั่งฟังอยู่ก็ตะโกนกลับออกมาใส่เทปนะครับตะโกนกลับมาโอ้ไม่ต้องห่วงดูแลอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นอะไรต่างๆครับผมมันเริ่มต้นจากวงพูดคุยที่มันสนุกและในขณะเดียวกันตาก็จะเล่าเรื่องเมืองลาวเรื่องนิทานพื้นบ้านเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ผาแดงเรื่องไอกำพร้าไก่แก้วเสียงเนียงตาก็จะเล่าเรื่องตำนานทางพุทธศาสนาชาดกให้ฟังเพราะว่าตาเพราะว่าปู่แกบวชส่วนตาแกก็เป็นหมอลำมาก่อนครับผมและพอเป็นแบบนี้เสร็จแปลว่ามันเติบโตมาจากเรื่องเล่าก่อนและหลังจากนั้นรู้สึกว่าการอ่านการเขียนเนี่ยอันครั้งแรกๆของการอ่านนะคือได้อ่านจดหมายของพ่อครับพ่อเขาจะเขียนจดหมายมาหาแม่แม่เขาจะอ่านจดหมายของที่พ่อเขียนมาแม่ให้ลูกฟังครับผมให้ผมฟังก็จะนั่งฟังทำไมพ่อเขียนจดหมายดีจังเลยพ่อเขียนจดหมายมันเป็นไปด้วยความรู้สึกของการความคิดถึงบ้านของความคิดถึงแม่อะไรต่างๆบรรยากาศความรักภาษาที่พ่อใช้ทำให้แม่อ่านไปยิ้มไปทำไมแม่อ่านไปบางรักแม่ร้องไห้เราก็อยู่ในบรรยากาศนั้นถ้าเป็นตัววรรณกรรมจริงๆนะครับก็จะถูกบังคับให้อ่านหนังสือ
ที่เป็นหนังสือธรรมหรือกลอนลำของตาครับผมว่าตาเขาจะบังคับให้ท่องกลอนลำเพราะว่าตาเด็กเพราะว่าตาแกเป็นหมอลำเนาะครับแกเป็นหมอแล้วแกเป็นครูหมอลำแกก็จะเขียนกลอนหมอลำให้คนนั้นคนนี้เขาเอาไปลำเอาไปร้องแล้วก็หลังจากแกเขียนเสร็จพอเราอ่านหนังสือออกเนี่ยแกก็จะบังคับให้เราท่องก่อนลำท่องก่อนลำแปลว่าเราต้องท่องไปทีละว่างทีละว่างเพื่อไปลำให้แกฟังอะไรทำนองเนี้ยครับผมเดี๋ยวผมแทรกนิดนึงคุณผู้ฟังน่าสนใจมากคือผมเนี่ยก็คนอีสานเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้มีโมเมนต์ใช้คำนี้ก็แล้วกันนะไม่ได้มีช่วงเวลาอย่างนี้นะผมถามหน่อยท่องนี่คือท่องปากเปล่าธรรมดาต้องท่องเป็นทำนองด้วยไหมฮะต้องท่องเป็นทำนองฮะต้องเป็นทำนองทางลำครับผมลำให้ตาฟังพูดง่ายๆคือเราอ่านแล้วจำเราจำให้ได้แล้วเราลองร้องครับลองขับลองลำแล้วก็ไปลำให้ตาฟังอะไรทำนองอย่างนี้โอ้โหเนี่ยน่าสนใจมากคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เรียกว่าทุนชีวิตจริงๆนะแต่ละคนก็จะมีทุนชีวิตแตกต่างหลากหลายกันไปนะสำหรับคุณไก่เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะอย่างที่หลายคนเคยพูดเอาไว้ว่าก่อนที่จะมีวัฒนธรรมการอ่านเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากวัฒนธรรมการฟังก่อนเรื่องราวทั้งหลายจะถูกถ่ายทอดจากคนที่ไปเห็นหรือไปได้ยินมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าที่คุณไก่บอกว่าคุณพ่ออัดเทปส่งมาก็ดีเขียนจดหมายมาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีการเล่าเรื่องอ่านจดหมายให้ฟังเนี่ยผมถือว่าเป็นความงดงามนะเป็นความงดงามมากๆครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยแล้วก็อยากจะถามต่อเลยนะครับว่าคุณไก่เนี่ยคือหลังจากที่อ่านกลอนลำอะไรต่อมีอะไรแล้วพอเข้าเรียนก็เราก็ได้อ่านสิ่งนู้นสิ่งนี้เพิ่มเติมอีกใช่ไหมฮะครับผมเพราะว่าพอเราได้ฟังเรื่องราวฟังเรื่องเล่าแล้วมันสนุกแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกจังเลยเรื่องการได้เรื่องได้ราวกันมีเรื่องมีราวนี่มันสนุกกันจังเลยหลังจากนั้นพออ่านออกเขียนได้เราก็ตะเวนอ่านเลยผมตะเวนอ่านมานีมานะตอนหนึ่งป.2 ป.3 พอถึงป.3 เนี่ยผมอ่านคิดว่าตัวเองน่าจะอ่านมานีมานะจบของป.6 แล้วโอ้ครับผมเพราะว่ารีบเพราะมันสนุกนะพอมันอ่านได้อ่านออกเขียนได้รู้สึกว่าโอ้โลกของการอ่านของเราเปลี่ยนไปและในหนังสือมานีมานะสมัยก่อนก็จะพูดถึงวรรณคดีเรื่องอื่นใช่ใช่จะพูดถึงรามสูรพูดถึงพระไพมณีพูดถึงอันนี้ซึ่งทั้งรามสูรแห่จากรามเกียรติ์หรือว่าทั้งพระไพมณีเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่วรรณคดีของพื้นบ้านอีสานแต่วรรณคดีพื้นบ้านอีสานตากับปู่เนี่ยเล่าให้เราฟังเยอะมากแล้วมันก็สวยและงามแล้วเราเป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้จักก็ตะเวนอ่านคราวนี้ก็ไล่ตามอ่านว่าป.4 เขาพวกที่เป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมเขาสอนอะไรครับหนังสืออ่านเรียนนอกเวลามันคือเรื่องอะไรตอนนี้อะไรครับแล้วไปมาก็ไปลงละชีวิตของเพชรชีวิตของจันทร์ชีวิตของเพชรที่สูญเสียแม่ไปขุดหน่อไม้ครับตอนประจนภัยของปิติวีระมันชูใจเหล่านี้เรื่องราวเหล่ามันก็พาเราตามไปเพราะว่าเรายังไม่มีทีวีมั้งใช่ครับยังไม่มีทีวีตอนนั้นเพราะว่าทีวีขาวดำเครื่องแรกน่าจะมาหลังจากที่พ่อกลับมาจากเมืองนอกแล้วครับผมครับอะไรทำนองนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันสวยมากคือเราชอบเข้าไปในห้องของน้าชายเขาจะแอบซุกจดหมายรักที่เขาเขียนถึงสาวหรือสาวเขียนถึงเขาเนี่ยไว้ที่ใต้หมอนครับผมไว้ที่ใต้หมอนแล้วก็เราก็แอบขโมยมาอ่านหรือแอบอ่านของแม่ชายแล้วก็ขับแม่ชายอะไรตอนนั้นไงในตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเรื่องการเขียนที่เขียนถึงความรักเขียนถึงความงามเนี่ยมันมีพลังที่ทำให้เราจำครับมันมีพลังที่มันทำให้เรารู้สึกว่าไปถึงหมู่บ้านเราจะแร้นแค้นนะต้องไปเก็บเห็ดต้องไปขุดกลอยนะถึงเวลาครับตายายต้องพาแม่พาน้าเนี่ยไปขุดกลอยมาทำกับข้าวครับหรือต้องไปเก็บของเก็บไปหาปลามาแล้วก็เอาเข็มปลาขึ้นไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับครับลงไปต้องไปถึงโอ้แถวเชือกเขาภูพานเพื่อปลาไปแลกข้าวปลาไปแลกของอย่างอื่นอะไรทำนองนั้นเราก็รู้สึกว่าไอ้ความแดนแค้นเหล่านั้นอ่ะถึงแม้จะเป็นความแดนแค้นแต่มีความงามซ่อนอยู่ครับมันเป็นภาพจำเป็นภาพจำที่มันงามแล้วเราก็อยากที่จะเขียนถึงมันประมาณนี้ครับผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เขียนใช่ไหมผมทดลองเขียนตอนเด็กๆก็น่าจะแค่เขียนในส่งคุณครูเขียนเรื่องความเขียนอะไรทำนองนั้น
พอมาเริ่มอ่านเขียนกันจริงจังเนี่ยก็น่าจะพอเรียนมัธยมได้มีโอกาสเข้าไปเรียนโรงเรียนในเมืองไปเจอโลกของห้องสมุดแล้วก็ไปเจอคนเผ่าทางของนิมิตภูมิถาวรใช่เจอลูกสานของคำพูนบุญทวีครับครับพออ่านนะเราก็ย้อนลำลึกถึงตาย้อนลำลึกถึงปู่ย้อนลำลึกถึงวัยเด็กของเรามันใกล้เคียงกับไอ้ครูนี่หว่าเราก็เคยไปหานะใช่ไปเราก็เคยไปเก็บข้างนะเราก็เคยไปหาปลานะเราเคยไปนู่นไปนี่เหมือนกันเราไปในคนเผ่าทางเราก็ยังรู้จักว่าเอ้ยถ้าลักษณะการเดินเส้นทางแบบนี้มันคือลักษณะของเต่าบกนะครับอันนี้คือรอยของหมาจิ้งจอกนะอะไรทำนองนี้ในพื้นถิ่นที่เราที่เกิดอยู่ครับมันก็ยังมีเรื่องมันก็เลยรู้สึกว่ามันถูกดึงเชื่อมโยงเข้ามากับประสบการณ์ครับครับแล้วเริ่มเขียนจริงจังเมื่อไหร่เริ่มเขียนจริงจังน่าจะตอนเข้าเรียนมหาลัยครับครับผมซึ่งถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเข้าไปเรียนในมหาลัยแล้วเราไปเจอกลุ่มเพื่อนที่เป็นคนเขียนวรรณกรรมครับที่เขารู้จักกับนักเขียนและตอนในวงที่คุยกันเขาจะพูดถึงนักเขียนคนนั้นคนนี้คิดพูดถึงคนนั้นคนนี้พูดถึงชีวประวัติของนักเขียนรุ่นนักเขียนโนเบลนักเขียนต่างประเทศเราไปนั่งฟังเพื่อนคุยกันครับนั่งฟังเพื่อนคุยกันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องที่เขาคุยกันมันสนุกจังเลยเราอยากคุยกับเขาบ้างอยากคุยอย่างนั้นบ้างอยากพูดอย่างนั้นบ้างก็เลยต้องไปตามอ่านงานพออ่านงานเสร็จก็มันรู้จักกับเพื่อนที่ทำกลุ่มวรรณกรรมชื่อกลุ่มวรรณกรรมใต้ฟ้าเดียวกันนะครับก็มีอย่างโกสินเขาอาอย่างนกกวีสัญญาพานิชกุลอย่างไม้ฟ้าอย่างเพื่อนอีกหลายคนนะครับขบวนชีสันครับกลุ่มนี้เราก็ได้ไปอยู่ในกลุ่มวรรณกรรมด้วยกันหลังจากนั้นก็ได้อ่านมากขึ้นหลังจากนั้นก็ทำหนังสือวรรณกรรมรายเดือนแต่ในยังตอนเล็กๆชื่อว่าใต้ฟ้าเดียวกันนะครับผมก็ส่งต่อทอดกันมาก็เป็นพื้นที่ให้เราได้นักอยากเขียนก็ได้ลองเขียนได้ลองฝึกเขียนได้ลองพิมพ์ได้ลองเอางานบทกวีตัวเองขึ้นไปอ่านในเวลาประท้วงมหาลัยหรืออะไรต่างๆนานาสมัยนั้นครับผมก็เลยเป็นเรารู้สึกว่าบรรยากาศของกลุ่มคนทำงานวรรณกรรมมันสนุกแล้วเรื่องของนักเขียนที่เขาพูดถึงเช่นพูดถึงพี่ไพรินขาวงามพูดถึงสุชาติสวัสดีพูดถึงในวรพงษ์ไพบูลย์พูดถึงคนนั้นคนนี้พูดถึงกนกพงษ์เราก็ดิ้นรนที่พยายามที่อยากรู้จักอยากฟังจนกระทั่งอาจารย์ธัญญานะครับอาจารย์ธัญญาจำไพทูลธัญญาไพทูลธัญญาเนี่ยแหละครับครับผมใช่ครับเราก็สืบไปสืบมาก็รู้ว่าตึกนี้เขามีนักเขียนนะเป็นอาจารย์อยู่เราอยากตีสนิทมากอยากตีสนิทเพราะว่าผมเรียนสถาปัตย์ส่วนเพื่อนบางคนที่สนิทกับอาจารย์ธัญญาก็คือกลุ่มที่หนึ่งเป็นคนเขียนหนังสืออยู่แล้วและกลุ่มที่สองคือน้องๆเอกไทยหรือเพื่อนเอกไทยครับผมก็เลยทำตัวเนียนๆกลายเป็นพวกเอกไทยไปด้วยด้วยการขอไปงานวรรณกรรมสัญจรแล้วก็เจอนักเขียนคนนั้นคนนี้อะไรทำนองนี้เรารู้สึกว่านักเขียนคือแรงบันดาลใจที่เราอยากเป็นเพราะว่าเรื่องเล่าของเขาสนุกครับไปฟังนักเขียนคุยกันรู้สึกว่าสนุกจังเลยทั้งที่ไม่ได้คุยเรื่องซีเรียสนะคุยเรื่องในวงเล่านี่แหละพูดถึงคนนั้นคนนี้อำกันเรารู้สึกว่านักเขียนบรรยากาศของนักเขียนมันเป็นบรรยากาศของพี่น้องที่มันสนุกกันจังเลยเราตั้งแต่นี้ผ่านมาถ้ามันจะดีแค่ไหนนะถ้าวันหนึ่งเราลองมีหนังสือของตัวเองแล้วก็ทำตัวเป็นนักเขียนดูบ้างอะไรต่างๆนี้น่าสนใจทีเดียวแล้วคราวนี้ฝันมาเริ่มเป็นจริงได้เมื่อไหร่ผมเรียนไม่จบที่ผมเรียนไม่จบจากมหาลัยนะผมได้ออกจากมหาลัยไปก่อนดังนั้นผมก็ได้เป็นครูเร่ร่อนครูเร่ร่อนก็คือเป็นครูสอนเริ่มต้นที่ปากมูลก่อนครับผมที่เรียนปากมูลก็ไปเจอเด็กก็ได้สอนหาปลารู้จักปลาแล้วก็ได้ถึงลำปางมากกว่าปลาแม่น้ำมูลก็อุดมสมบูรณ์มากเด็กพระปลาด้วยความที่เป็นนักศึกษาตอนเป็นนักศึกษาเราเป็นนักศึกษาที่ทำกิจกรรมมาก่อนครับตอนนั้นก็เลยเข้ากับเด็กได้ง่ายหลังจากนั้นก็กลายเป็นครูสอนเด็กเด็กก็สอนเราหลังจากนั้นก็สอบตัวเองออกมาจากแหล่งเรียนแสงตะวันของนารานลุ่มน้ำนะฮะตอนนั้นพี่เสือเขาทำแหล่งเรียนแสงตะวันโกเมศมาขาวนะฮะครับผมหลังจากนั้นก็ฉีกตัวเองออกมาแล้วก็มากลายเป็นครูสอนเด็ก
จอมจัดหรือเด็กเร่ร่อนข้างถนนที่อุดรเราก็บันทึกเรื่องราวของเด็กๆเหล่านั้นแต่รู้สึกกระทบสะเทือนกับเรื่องเหล่านั้นแต่เราพยายามที่จะมองหาว่าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ทำยังไงเขาถึงจะอ่านออกเขียนได้ก็เลยพาเด็กเขียนพาเด็กเขียนโปสการ์ดแล้วก็เขียนบทกวีสั้นๆเขียนโปสการ์ดเสร็จก็เขียนบทกวีประกอบไว้ในโปสการ์ดนะครับเขียนบทกวีให้กำลังใจอะไรต่างๆนานาแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเก็บงานเริ่มเขียนงานมากขึ้นเริ่มเก็บงานมากขึ้นจนกระทั่งเรื่องราวของเด็กมันบางทีมันสะทกสะเทือนใจกันไปเราก็เลยคิดว่ามันไม่ควรที่จะถ่ายทอดออกไปเพื่อตอกย้ำว่าความเจ็บปวดของเขาคืออะไรนะครับเลยพยายามเขียนเรื่องที่อีกมุมนึงแล้วก็พยายามเก็บไว้จนกระทั่งได้เล่มที่หนึ่งออกมาได้เล่มที่หนึ่งออกมาแต่ก่อนที่จะได้เล่มนี้คือตั้งใจไว้ว่าหนังสือของตัวเองเล่มแรกที่จะออกมาคือต้องบันทึกเรื่องของเราไว้ให้ลูกเราพอมีลูกชายคนแรกเสร็จปุ๊บผมก็เลยตั้งใจที่จะรวมเล่มกับเพื่อนนะครับก็โดยสำนักพิมพ์คนเล่าเรื่องก็เลยทำเล่มออกมาเพื่อมอบไปให้ลูกชาย อยากให้เขาได้อ่านหนังสือถ้าเขาอ่านออกเขียนได้เขาได้อยากให้เขารู้ว่ามีหนังสือของพ่อเขาอยู่ในชั้นด้วยอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็เขียนเรื่อยมานะครับหลังจากงานชิ้นนั้นก็เขียนเรื่อยมาจนกระทั่งนิยายเรื่องนึงแต่เสียดายนิยายเรื่องนั้นไม่ได้พิมพ์เพราะน้ำท่วมปี54เราเก็บไว้ในบ้านดินต้นฉบับที่เป็นพิมพ์ดีเก็บไว้ในบ้านดินแล้วก็มันก็น้ำท่วมนะบ้านดินก็ถล่มไปหลังจากนั้นก็พอมีลูกชายอีกคนหนึ่งก็พิมพ์เล่มที่สองประมาณนี้ครับแล้วเล่ม3แล้วก็เล่ม4ตามมาครับผมเล่ม4เนี่ยล่าสุดเลยครับปลาที่ว่ายทวนฟ้าจึงตกลงมาพร้อมฝนเนี่ยนะครับน่าสนใจมากๆเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับโดยเฉพาะเล่มนี้เนี่ยเป็นมายังไงเห็นคุณไก่บอกกับผมว่าแรกทีเดียวเนี่ยงานทุกชิ้นเนี่ยคือจะเริ่มต้นบันทึกเป็นงานฉันทลักษณ์ก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ค่อยมาขยายเป็นรายฉันทลักษณ์ที่หลังใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าคือผมเขียนเล่มล่าสุดสองเล่มล่าสุดเนี่ยเขียนในช่วงที่ผมมาทำงานละครเวทีแหละครับผมเรามาทำงานละครเวทีผมก็ทำโรงเรียนแล้วเด็กๆเขาตื่นแต่ตีสี่ที่ที่โรงเรียนเรานะครับตื่นตีสี่ก็จะมาฝึกดนตรีฝึกล้านหน้าร้องลำฝึกโขนเขาฝึกทุกวันแต่ว่าผมตื่นมาตีสี่เพราะมึงกับพวกเขาในขณะที่เด็กๆเขาฝึกอย่างนั้นอ่ะเราเป็นครูเขาด้วยผมก็เลยต้องสเก็ตสกิทความคิดในแต่ละวันเป็นบทกวีสั้นๆครับบางทีก็เป็นพยายามเขียนให้เป็นกลอนสั้นๆไว้นะครับ2บท3บท4บทนะครับประมาณนี้เขียนเป็นกลอนสั้นๆไว้นะครับเพื่อที่เป็นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนงานสเก็ตครับหลังจากนั้นค่อยไปแตกขบวนออกมาให้กลายเป็นกลอนปังครับก็คือพอเราทำทุกวันอันไหนซ้ำแล้วก็ไม่เอาอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถแตกยอดความคิดใหม่ได้แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นอะไรทำนองนี้ก็เลยเขียนงานพอเด็กๆฝึกทุกวันแล้วก็ต้องฝึกทุกวันตามเขาอะไรทำนองครับเนี่ยเรื่องโรงเรียนเนี่ยน่าสนใจมากคุณไก่เล่าเราฟังนิดนึงไปมามายังไงเนี่ยมาเป็นทำงานเรื่องละครอย่างนี้เนี่ยครับคือตอนอยู่ที่อุดรผมทำสวนสายลมเนาะครับผมสวนสายลมก็คือเราเป็นครูเร่ร่อนแล้วก็ไม่มีเงินเดือนอะไรทั้งนั้นแล้วก็อยู่กับเด็กๆจนกระทั่งมีพยาบาลเกษียณแล้วท่านเห็นใจท่านก็เลยบอกว่าไปอยู่ที่สวนสิอยู่ที่สวนพาเด็กๆไปอยู่ที่สวนเพราะที่สวนมีบ้านไม้อยู่สองหลังนั่นไม่เคยได้ใช้เลยมีรั้วรอบขอบชิดมีอะไรก็พากันไปอยู่ดังนั้นผมเลยตั้งชื่อสวนนั้นว่าสวนสายลมครับแล้วก็พาเด็กๆไปอยู่ตรงนั้นพอเด็กๆไปอยู่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ดูแลเด็กๆจนกระทั่งเด็กๆ เขามีอาชีพมีอะไรต่างๆนานาได้นะเกิดหมดเลยจนกระทั่งรู้สึกว่าทางส่วนของเทศบาลเขามองเห็นความสำคัญของเด็กๆ เขาอยากดูแลเด็กๆ เขาก็เลยขอเข้ามาเทคแคร์ดูแลเด็กๆในส่วนนี้แล้วก็ผมก็เลยแยกออกไปทำสวนหลังจากนั้นกับเพื่อนนะแยกไปทำสวนกับเพื่อนจนกระทั่งเดินทางเข้ามากรุงเทพเพื่อจะมาซื้อหนังสือเล่มนึงชื่อเล่มว่าสองทศวรรษของปากกาปรัชญาครับผมมาที่งานหนังสือแห่งชาติเพื่อมาซื้อหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจมากเลยปากกาปรัชญาครับแล้วก็มาเจอเพื่อนที่ทำละครอยู่แล้วครับผมก็เลยได้เข้ามาเจอครูช่างครูช่างก็เลยชวนว่าก็มาทำละครด้วยกันสิครูช่างแกก็พูดเล่าความฝันให้ฟังว่าเดี๋ยวครูจะ
ทำชุมชนนะจะทำชุมชนที่ปลอดภัยนะชุมชนศิลปินชุมชนคนละครให้ทุกคนมาอยู่ร่วมกันทั้งนักแสดงทั้งดนตรีแล้วก็สร้างเด็กขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เลยตามความฝันของครูช่างมาด้วยเพราะมันเป็นความฝันที่ใกล้เคียงกับเรามาด้วยจนกระทั่งกลายเป็นคณะละครแล้วเราสร้างโรงเรียนแล้วก็สร้างชุมชนอยู่ด้วยกันตอนครับผมโรงเรียนเนี่ยอยู่ที่คลอง6ใช่ไหมใช่ครับโรงเรียนอยู่ที่คลอง6ปทุมธานีครับผมครับก็เป็นโรงเรียนที่ยินดีต้อนรับแขกทุกท่านนะครับเพราะว่าเด็กๆของเราก็อยู่ที่นี่ร่วมกันประมาณ60ชีวิตนะครับคุณครูก็อยู่ด้วยกันที่นี่คุณครูเนี่ยเป็นจิตอาสาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคุณครูเป็นจิตอาสาทั้งตลอด24ชั่วโมงไม่มีใครทำเดือนนะครับนะน่าสนใจมากคุณผู้ฟังถ้าผ่านไปทางรังสิตคลอง6แวะนะครับผมว่าจะหาโอกาสแวะไปเยี่ยมครูไก่สักวันอยู่นะฮะน่าสนใจมากที่พูดมาเนี่ยนะแค่ไปให้กำลังใจเราก็มีความสุขอิ่มเอมใจแล้วเชื่อว่าการที่เด็กๆก็ดีคุณครูก็ดีเนี่ยได้พบเห็นได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะหรือว่าเห็นผู้ใหญ่คุยกันอย่างที่ครูไก่เห็นผู้ใหญ่คุยกันในวัยเด็กเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นแรงผลักดันเป็นการส่งเสริมที่ดีนะฮะครับผมเพราะว่าชุมชนครูช่างแล้วก็สมาชิกทุกคนเราต้องการที่จะทำชุมชนของเราให้เป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็เพราะเราก็พยายามที่จะต่อสู้กับโรงเรียนในระบบพยายามที่จะให้พื้นที่ของเด็กทุกคนที่นี่ดังนั้นงานพอเราอยู่กับเด็กงานเนี่ยงานของผมก็เลยงานเขียนหรือบทกวีอะไรก็เลยออกมาในรูปแบบที่เผื่อไว้ให้เด็กๆได้อ่านได้ด้วยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นงานเขียนที่เกิดจากชุมชนนี้เกิดจากครูของเขาเกิดจากพื้นที่ของเราเองแต่ว่าบางทีงานหลายๆชิ้นที่ผมรู้สึกว่ามันจะไปสร้างความรู้สึกอะไรที่มันสะท้อนความเจ็บปวดเกินไปหรือฝังจำปมชีวิตของเขาเกินไปหรือว่างานที่มันจะพาเขาไปสู่ความเกลียดชังคนอื่นอะไรทำนองนี้เราก็พยายามที่จะเลี่ยงครับที่จะเขียนงานเหล่านั้นครับเป็นความคิดที่ดีมากๆคุณผู้ฟังครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับจากปกของรายการตอนนี้เนี่ยเราหยิบมาแค่ชื่อของงานชิ้นล่าสุดของอไทยสินธุนะฮะก็คือปลาที่ว่ายทวนฟ้าจึงตกลงมาพร้อมฝนเนี่ยแต่จริงๆตอนที่ตั้งชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อยาวกว่านี้คุณผู้ฟังผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะฮะว่าปลาที่ว่ายทวนฟ้าจึงตกลงมาพร้อมฝนความงามของบ้านเกิดที่รอชดใช้ด้วยถ้อยคำแม่เป็นคำที่ลึกซึ้งมากๆคุณผู้ฟังอยากถามคุณไก่หน่อยว่าทำไมถึงเลือกใช้ถ้อยคำเหล่านี้ครับคือผมอาจจะมองในมุมมองของไซส์ที่เรียกว่าเป็นไซส์ที่น่าหมั่นไส้เพราะว่าผมมองในมุมมองของคนที่จะเรียกว่ายังไงดีก็มันคือบ้านเกิดของเราและมันเป็นไปด้วยความงามจริงๆมันมีความจริงอยู่ในนั้นความจริงที่ไม่ใช่ความจริงที่เจ็บปวดด้วยเพราะว่าผมเห็นทุกคนยิ้มทุกคนมีความสุขกันอยู่เสมอในหมู่บ้านริมน้ำเล็กๆหมู่บ้านนั้นเห็นทุกคนรักกันเห็นทุกคนแบ่งปันแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันไม่เขียนไม่ได้ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เขียนถึงความงามเหล่านี้ไม่เขียนถึงหมู่บ้านไม่เขียนถึงบ้านเกิดเราบาปเพราะมันมีอยู่จริงความงามเหล่านั้นมันยังมีอยู่แล้วมันยังมีอยู่จริงความงามของตาของยายของความรักของคนวัยนั้นความรักของพ่อของแม่ผมความรักของคนรอบบ้านแต่ในขณะเดียวกันอย่าคิดว่ามันไม่มีปัญหาปัญหาของหมู่บ้านก็มีปัญหาสามัญทั่วไปทั้งหมดแต่ในปัญหาเหล่านั้นคนในหมู่บ้านเองก็ยังเรียกหาความงามใช่ใช่พอถึงเวลาหนึ่งเราก็ยังรู้สึกว่าคนในหมู่บ้านเราไม่ว่าจะอยู่คนละฝ้าคนละไซส์หรือว่าอยู่ติดหนี้ติดสินหรือมีปัญหาที่ทำกินมีปัญหาอะไรต่างๆนานาแต่ทุกครั้งที่เรากลับบ้านทุกครั้งที่เรากลับไปทุกคนยังรอคอยที่จะฟังว่าเราไปเจออะไรมาบ้างเรายังทุกคนก็ยังเรียกเรากินข้าวทุกคนยังเรียกหากันกินข้าวทุกคนยังถือถ้วยแกงข้ามบ้านกันอยู่เขาเรียกว่ายังไงดีคือหมู่บ้านผมยังมีเสียงแคนอยู่ครับผมยังมีเสียงก้อนลำยังมีเด็กๆที่วิ่งเล่นตามทุ่งนาจับปลาอยู่ครับและปลาที่ลำปาก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ครับใช่ครับเป็นภาพที่งดงามคุณผู้ฟังครับแล้วผมเชื่อนะว่าการที่คุณไก่เลือกใช้คำว่าชดใช้ด้วยถ้อยคำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่งามครับคือ
จะปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้ผ่านเลยไปหรือวันหนึ่งมันหดหายไปเพราะการพัฒนาหรือเพราะอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณไก่ไม่ยอมให้มันหายไปเฉยๆแน่แน่นอนครับวันหนึ่งมันก็อาจจะสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่สิ่งที่คุณไก่ทำตอนนี้คือการชดใช้ด้วยการบันทึกแล้วก็ไม่ใช่การบันทึกธรรมดาด้วยเพราะว่าคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยคุณไก่แย้มให้เราฟังแล้วครับว่าผลงานชิ้นต่อไปน่าจะเป็นการบันทึกเรื่องราวที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการวรรณกรรมไทยด้วยหรือเปล่านะฮะใช่ไหมคุณไก่เพราะว่าตอนนี้กำลังเรียนกลัมอยู่ใช่ไหมฮะจากที่เรียนกับคุณตาตอนเด็กๆตอนนี้เรียนเองแล้วใช่ไหมฝึกเองด้วยใช่ไหมครับต้องฝึกค่ะคือโอ้ทุ่งทำนองของกลัมเนี่ยมันร้องยากมากครับมันร้องยากมากและมันเขียนยากมากแล้วก็ตอนนี้พยายามมากเลยฮะพยายามที่จะฝึกลำให้เป็นแล้วก็เขียนกรอนลำให้ได้ครับนะครับพยายามลอกพยายามแกะลายพยายามแกะท่วงทำนองของกรอนลำก็ผมมีความฝันนิดว่าอยากจะเขียนงานชิ้นหนึ่งอยากเขียนนิยายหนึ่งเรื่องที่มีจดหมายของพ่ออยู่ในนั้นใช่นะครับแล้วก็มีกรอนลำของตาที่ตาเขียนไว้ที่ยังอยู่กับผมที่ผมยังเก็บไว้อยู่เนี่ยอยู่ในนิยายเล่มนี้ด้วยแปลว่ามันเป็นงานที่เป็นนิยายหนึ่งเล่มที่ผมเขียนด้วยกันกับพ่อเขียนด้วยกันกับตาครับอันนี้ความฝันของผมนะฮะคืออยากทำให้มันสำเร็จขึ้นมาให้ได้ครับผมตอนแรกตั้งใจมากเลยว่าจะทำให้สำเร็จก่อนที่ยายจะยังอยู่นะครับพอดีว่าก็เพิ่งได้รับข่าวร้ายไปนะครับก็เพิ่งผ่านข่าวร้ายของยายมาครับผมเป็นสัญญาที่เป็นลำลองเหมือนกันครับเป็นลำมากครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณยายรับรู้ได้แน่นอนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่างานที่หลานตั้งใจทำให้เนี่ยยังไงก็จะอยู่ในใจของผู้คนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนี่หมายความว่านี่คือผลงานเล่มที่5เลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมนะเราจะรออ่านนะแล้วจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังผมยังติดใจอยู่นะนิยายที่มันอยู่ในกองดินของบ้านดินที่คุณไก่พูดให้ฟังตอนต้นรายการเนี่ยนะถามจริงก็พอจะจำพล็อตจำอะไรได้ไหมหรือจะเอามารวมกับเล่มที่5นี่ไหมที่จริงไม่น่าจะรวมเล่มเข้ามาที่เล่มนี้เพราะว่าเล่มที่5ผมน่าจะเขียนถึงความรักของตากับยายและความรักของพ่อผมกับแม่ผมครับผมเขียนถึงแต่ละช่วงของหมู่บ้านที่มันเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านมันถูกขับเคลื่อนมาด้วยความรักของตั้งแต่รุ่นสร้างหมู่บ้านก็คือรุ่นตารุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นยายเนาะแล้วก็รุ่นที่เป็นบ้านเป็นเมืองกันจริงๆคือรุ่นของพ่อผมที่แต่เป็นหมู่บ้านเป็นเลือกสวนไร่นาเป็นอะไรต่างๆนานาขึ้นมาคือคนของคนรุ่นนั้นถ้าเป็นหมู่บ้านคือผมน่าจะเป็นเจนที่3เจนที่4ครับผมของหมู่บ้านผมก็อยากย้อนพาคนของคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนให้คนทั้งโลกได้อ่านแต่อย่างน้อยที่สุดผมก็อยากเขียนให้คนที่หมู่บ้านอ่านให้เขาได้เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรงนี้มันเป็นยังไงฉากตรงนี้มันถูกต้องไหมครับส่วนเรื่องที่มันจมหายไปมันก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะว่าที่จริงแล้วมันเป็นแค่เรื่องรักโรแมนติกเบาๆของชีวิตช่วงหนึ่งเท่านั้นเองครับก็ไม่แน่นะคุณผู้ฟังนะวันหนึ่งจะเป็นเล่มที่6ของชาไทยสินทุสินทุอาไทยก็ได้ผมก็ยังไม่รู้นะครับวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะแต่ที่แน่ๆนะก็ขอไปกำลังใจให้สำหรับเล่ม5นะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับผมอ้าวกันตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังวันนี้พูดคุยกันเนี่ยได้อรรถรสต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ว่าเกรงใจเวลาพักผ่อนนะเพราะว่าคุณไก่เองก็เพิ่งกลับมาจากงานขาวดำที่ต่างจังหวัดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกนะครับว่าเราจะต้องได้ทำงานต่างๆต่อไปแน่นอนนะเอาเป็นว่าในตอนช่วงท้ายตอนนี้ครับคุณไก่ครับอยากจะขอกำลังใจกันแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆกวีเพื่อนๆนักเขียนรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากก้าวเข้าสู่ถนนสายนี้ด้วยครับเชิญเลยครับผมก็คงขออนุญาตออกตัวว่าไม่กล้าแนะนำนะครับไม่กล้าเชื้อเชิญไม่กล้าแนะนำแต่ขอให้เชื่อว่าอะไรถ้าเรามีแรงขับมีนิทูสเพสหรือว่ามีแรงขับที่เป็นเรื่องที่เราอยากเล่าแล้วไม่เล่าแล้วเราจะรู้สึกว่าเสียชาติเกิดหรือว่าเสียใจทีหลังเนี่ยก็ลองเขียนออกมาดูนะครับลองเขียนออกมาดูลองขับพลังที่เราอยากเล่าเรื่องให้ใครสักคนฟังหรือว่าเราโฟกัสที่ใครสักคนหนึ่งที่เราอยากให้อ่านงานชิ้นนี้ก็มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใน
ในการเขียนงานในการเขียนงานที่ดีสักชิ้นออกมาก็ได้ครับโอ้สุดยอดมากๆคุณผู้ฟังเนี่ยสั้นๆ นะแต่ว่ามีพลังอย่างที่คุณไก่บอกก็คือมีเรื่องที่จะเล่าแล้วไม่เล่าเนี่ยถือว่าเสียชาติเกิดมากๆตรงนี้เป็นคำที่ดีมากๆนะคือมันแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างเรามีเรื่องเล่าที่เรารู้ดีที่สุดนะแต่ว่าไม่เล่าเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าแม่รู้งี้เล่าซะก็ดีใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมครับไก่ครับนะเนี่ยก็เป็นข้อคิดที่ดีครับคุณฟังครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณไก่ฮาไทยสินทุไทยมากๆนะครับที่ให้เวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันคุณผู้ฟังวันที่เราบันทึกเสียงอยู่ตอนนี้และวันที่ออกอากาศเนี่ยผลงานชิ้นนี้เข้าไปสู่รอบลองลิสต์ของซีไรต์ปี2565ด้วยนะครับเราจะรอลุ้นนะครับว่าจะเข้าสู่รอบลึกกว่านั้นหรือเปล่านะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วเชื่อว่าจะได้ข่าวดีในเร็ววันนะครับขอบพระคุณมากๆรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤฒและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ